เรื่องราวของนายตำรวจแห่งบอสตันโทมัสที่นอกจากงานแล้วลูกสาวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่ในคืนแรกหลังการกลับมาจากฝึกงานของลูกสาวเธอก็ถูกสังหารต่อหน้าต่อตาเขาด้วยความเสียใจทำให้เขาเริ่มสืบสวนคดีเรื่องนี้ซึ่งตำรวจเนี่ยสรุปว่าเป็นการยิงผิดตัวแต่เมื่อเขาสืบไปเรื่อยๆก็ยิ่งพบความลับที่เขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับลูกสาวและบริษัทค้าอาวุธข้ามชาติและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการชำระหนี้แค้นให้กับการตายของลูกสาวอันเป็นที่รักของเขาสวัสดีครับพวกเราปักและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Age of Darkness และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟัง The Ghost ฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะแล้วขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง59 บาทต่อเดือนจากปกติ209 บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดือนไว้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหนังก็เริ่มมาที่โทมัสเขานั้นได้ไปยืนรอใครบางคนที่สถานีรถไฟซึ่งคนที่เขารอนั้นก็คือลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าเอมม่าและระหว่างกลับบ้านโทมัสก็ได้ลงซื้อของและเห็นว่าลูกสาวนั้นกำลังอ้วกออกมาเขาจึงรีบวิ่งไปหาเธอทันทีและพอขับรถไปโทมัสก็ได้บอกกับลูกสาวว่ามีอะไรก็บอกเขาได้เพราะเขานั้นอาบน้ำร้อนมาก่อนและไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นเอมม่านั้นเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้ท้องโทมัสไม่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกว่าพอไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นโทมัสเนี่ยก็ได้ถามถึงแฟนเอมม่าแต่เอมม่าเนี่ยก็บอกพ่อว่าพ่อน่าจะไม่ชอบคนหรอกและเมื่อถึงบ้านโทมัสนั้นก็กำลังทำอาหารให้ลูกสาวกินและทั้งสองนั้นก็นั่งคุยกันโทมัสเองก็ถามลูกสาวว่าทำไมเธอถึงลางานได้เธอนั้นก็บอกว่าเธอเป็นเด็กฝึกงานจะลาตอนไหนก็ได้และเธอเองเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยโทมัสที่เป็นห่วงลูกสาวก็บอกให้เธอนั้นไปพักผ่อนและเธอนั้นก็ได้อ้วกออกมาอีกครั้งเธอก็บอกกับพ่อไปว่าเธอไม่ไหวแล้วและต้องไปหาหมอและเธอเองก็มีเรื่องต้องบอกพ่อด้วยและโทมัสนั้นก็รีบพาเธอออกมาและเมื่อเปิดประตูก็มีชายตะโกนว่าคาร์เวนและยิงมาที่เอมม่าทันทีก่อนที่มันจะขึ้นรถและหนีไปได้ด้านโทมัสนั้นก็รีบเข้ามาดูลูกสาวของเขาซึ่งเธอนั้นก็พยายามจะบอกอะไรพ่อสักอย่างแต่เธอนั้นเนี่ยก็สิ้นลมหายใจไปก่อนโทมัสเองเนี่ยเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มากนะครับและตำรวจเนี่ยก็ได้มาถึงบ้านโทมัสและกำลังเก็บหลักฐานที่บ้านโทมัสและตอนนี้โทมัสนั้นก็คิดว่าคนพวกนั้นตั้งใจจะมายิงเขาแต่ดันพลาดไปโดนลูกสาวของเขาสักพักไวท์เฮาส์ก็เดินเข้ามาคุยกับโทมัสบอกให้เขานั้นไปพักที่บ้านเขาก่อนเพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยแต่โทมัสเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะนี่คือบ้านของเขาทำไมจะไม่ปลอดภัยล่ะและโทมัสก็บอกให้ทุกคนนั้นรีบไปทำงานและออกไปจากบ้านของเขาได้แล้วต่อมาโทมัสนั้นได้รีบมาล้างตัวและเข้ามาในห้องลูกสาวและโทมัสที่กำลังดูรูปลูกสาวเขาและก็เริ่มเกิดอาการหลอนขึ้นมาว่าลูกสาวคนนั้นเรียกเขาอยู่เช้าวันต่อมาเขาก็ได้ไปทำงานตามปกติและเพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้เดินมาถามและจะหาแฟ้มคดีที่โทมัสเคยทำมาให้ดูและบอกด้วยว่าหัวหน้านั้นอยากพบเขาและโทมัสเนี่ยก็ได้เอามือถือลูกสาวให้และบอกว่าเขานั้นอยากได้รายชื่อติดต่อในมือถือลูกสาวเขาทั้งหมดและโทมัสเนี่ยก็ได้เข้ามาหาหัวหน้าซึ่งหัวหน้านั้นก็บอกให้โทมัสเนี่ยทำคดีนี้เองไม่ได้ซึ่งโทมัสเองเขาก็บอกว่าเขาอยากทำและคดีนี้ยังเป็นคดีที่เกี่ยวกับเขาด้วยและเขาก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าเขาจะทำซึ่งคดีนี้นั้นก็มีไวท์เฮาส์เพื่อตำรวจของเขาเข้ามาช่วยและเขานั้นก็ขอแฟ้มคดีปีนี้ทางด้านโทมัสนั้นจะไปดูผลชันสูตรของลูกสาวเขาซึ่งสาเหตุการตายของเธอคือโดนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียเลือดมากและโทมัสเนี่ยก็ได้ขอกรรไกรกับหมอและตัดผมของเธอมาซึ่งในแทบทุกทีที่โทมัสเข้าไปนั้นก็เห็นภาพเธอตอนเด็กๆและโทมัสเนี่ยก็เกิดอาการหลอนอีกแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงลูกสาวเธอเรียกอยู่ตลอดเวลาเวลาต่อมาโทมัสนั้นก็ได้มาที่ทะเลที่ลูกสาวเขานั้นเคยมาและเอาอัฐิมาโปรยที่ทะเลและโทมัสก็กลับมาที่บ้านและก็ได้ค้นกระเป๋ารวมถึงของในห้องลูกสาวดูและเขานั้นก็ได้เจอกับบริษัทที่ลูกสาวเขาทำงานและยังเจอกับปืนในลิ้นชักลูกอีกด้วยซึ่งโทมัสเนี่ยก็ดูตกใจว่าทำไมเธอถึงพกปืนด้วยและโทมัสนั้นก็รีบมาเช็คทะเบียนปืนทันทีว่าปืนนี้เป็นของใครและลูกสาวเขานั้นเอามาจากไหนซึ่งโทมัสเนี่ยก็ได้พบว่าปืนนี้เป็นปืนของคนที่ชื่อเดวิดโทมัสที่รู้แบบนั้นก็รีบจดที่อยู่ทันทีและขณะที่โทมัสนั้นจะไปตามหาเดวิดไวท์เฮาส์เนี่ยก็รีบวิ่งมาและบ
อกเขาว่าเขาเจอเส้นผมและมี DNA ซึ่งนี่น่าจะเป็นหลักฐานในการหาตัวคนร้ายได้โทมัสนั้นก็ได้บอกว่าถ้าได้เรื่องแล้วก็ให้รีบบอกเขาทันทีและโทมัสก็ได้ขับรถออกไปเมื่อโทมัสมาถึงหน้าบ้านเดวิดเขานั้นก็เห็นว่าโทมัสมาเดวิดนั้นได้รีบไปเตรียมอาวุธและเมื่อโทมัสเปิดประตูเข้าไปก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นเดวิดเนี่ยก็ได้ปาของทุกอย่างใส่โทมัสแต่ในที่สุดโทมัสก็คุมตัวเดวิดจนอยู่และโทมัสก็ถามว่าเดวิดเป็นแฟนกับเอมม่าหรือเปล่าซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็คือใช่เขานั้นเป็นแฟนกับเอมม่าและโทมัสก็ได้ปล่อยตัวเดวิดเขานั้นก็บอกให้โทมัสไปจากที่นี่แต่โทมัสนั้นก็ได้ถามเรื่องปืนก่อนซึ่งเดวิดก็บอกว่าเขานั้นให้เธอซึ่งโทมัสเนี่ยก็ได้ถามถึงที่ทำงานของเอมม่าว่าเธอนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดวิดเองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าบริษัทพวกนั้นมีกฎเรื่องรักษาความลับและเดวิดก็ยังได้บอกอีกว่าตอนนี้มีคนจับตามองทั้งสองอยู่และเดวิดก็ได้ขอร้องให้โทมัสออกไปและก็ได้ให้ของบางอย่างกับโทมัสไปนั่นก็คือกุญแจห้องส่วนตัวของเธอซึ่งโทมัสนั้นก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างต่อมาโทมัสก็ได้มาที่ห้องพักของลูกสาวเขาซึ่งมันก็เหมือนห้องปกติทั่วไปและเมื่อเขานั้นเข้ามาในห้องนอนและก็ได้เห็นว่าคอมเธอนั้นไม่อยู่และยังเห็นรอยแงะที่ประตูด้วยโทมัสจึงได้ค้นกระเป๋าบนเตียงและก็ได้เจอกับเครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและหนังกระตัดมาที่มินลอยเขานั้นได้มาคุยกับเจสเบิร์กมินลอยได้บอกว่ามีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่านอร์ทมัวไม่ใช่บริษัทที่ CIA เปิดบังหน้าแต่เป็นบริษัทเอกชนที่ไม่อยู่จริงๆและเรื่องก็คือมีคนลักลอบเข้าไปที่นั่น3คนถูกฆ่าตายหวังเข้าไปส่วนอีกคนหนีไปได้แต่ตอนนี้ก็โดนเก็บไปแล้วซึ่งเธอคนนั้นถูกยิงตายเมื่อ5คืนก่อนและมีพ่อเป็นตำรวจและก็ใช่นะครับเธอนั้นก็คือเอมม่าซึ่งมีรอยนั้นก็ได้ให้เจสเบิร์กจัดการทางโทมัสตอนนี้เขานั้นก็ได้เรียกตำรวจท้องถิ่นมาจัดการเพราะเขานั้นไม่อยากให้คดี2คดีนี้มันเกี่ยวข้องกันและหลังจากนั้นเขาก็ได้ไล่โทรเบอร์ในลูกสาวมือถือและที่คุยกันล่าสุดก็คือเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าเมลิซาและโทมัสนั้นก็นัดมาเจอเธอซึ่งเธอนั้นก็บอกว่าเธอจะติดต่อกลับไปเวลาต่อมาโทมัสก็ได้มาที่บริษัทของลูกสาวเขาและก็ได้มาพบกับประธานของที่นี่ก็คือแจ็คเขานั้นก็ได้เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งการที่โทมัสมาที่นี่ก็เพราะอยากรู้ว่าลูกสาวของเขาทำอะไรที่นี่แจ็คนั้นก็ได้ถามว่าลูกสาวไม่ได้บอกเธอหรอซึ่งเธอนั้นก็รักษากฎที่นี่และไม่ได้บอกพ่อแจ็คก็ได้บอกอีกว่าสิ่งที่บริษัททำนั้นเป็นความลับเอมม่าเนี่ยเธอก็อยู่ฝ่ายวิจัยเธอมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและก่อนกลับโทมัสก็ได้ขอเบอร์ติดต่อเพื่อนในบริษัทของเอมม่าทั้งหมดและเมื่อโทมัสมาที่รถไวเฮาก็โทรมาและบอกว่าเขานั้นได้ผล DNA แล้วและก็เจอศพที่นอนอยู่บนโซฟาซึ่งที่นี่ก็คือบ้านของมือปืนมืออาชีพและระหว่างที่โทมัสเผาของต่างๆก็รู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ด้านหลังเขาโทมัสจึงหยิบปืนออกมาจ่อและชายคนนั้นเนี่ยก็คือเจสเบิร์กเขานั้นได้บอกว่าผมรู้ว่าใครยิงลูกสาวคุณและยังบอกอีกว่าเขานั้นสงสัยคนที่ตายวันนี้ด้วยโทมัสเนี่ยก็ได้บอกว่าหมอนั้นเป็นนักฆ่าซึ่งชายคนนั้นเป็นนักฆ่าที่ดังมากและเมื่อทั้งสองนั้นรู้จักกันโทมัสก็ถามว่าเจสเบิร์กมาที่นี่ทำไมเจสเบิร์กเองเนี่ยก็ได้บอกว่าเอมม่าได้ถูกสงสัยว่าเป็นภัยความมั่นคงต่ออเมริกาและทั้งสองนั้นก็คุยกันต่อในบ้านและเจสเบิร์กก็ได้หยิบบางอย่างให้โทมัสดูซึ่งนั่นก็คือรูปคนที่บุกลุกนอร์ทมัวที่จมน้ำตายซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มดอกไม้ลาตีและเจสเบิร์กนั้นก็ได้ให้โทมัสสืบเรื่องนี้ต่อแม้ว่าเขานั้นจะเอาหลักฐานมาทิ้งก็เถอะและเจสเบิร์กก็ได้ออกไปจากบ้านด้านเดวิดตอนนี้เขาก็ได้ออกมาซื้อของแล้วก็มาเจอกับโทมัสทั้งสองเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ซึ่งโทมัสเนี่ยก็ถามถึงกลุ่มดอกไม้ลาตีไปเดวิดนั้นก็บอกว่าเขานั้นไม่สนใจการเมืองและเขาสนเพียงเอมม่าและเดวิดนั้นก็พาโทมัสมาห้องเก็บของและบอกว่าเอมม่าเธอเขียนจดหมายถึงสวพามและทนายคนหนึ่งเรื่องของนอร์ทมัวเพราะเธอนั้นแฉองค์กรตัวเองและคนอื่นก็มองว่าเธอนั้นเป็นบ้าและพวกดอกไม้ลาตีนั้นก็เข้ามายุ่งซึ่งโทมัสนั้นเขาก็ได้ถามถึงเรื่องกัมมันตรังสีต่อเดวิดเนี่ยก็บอกว่าเธอนั้นไม่ได้เข้าไปซึ่งมันเป็นนโยบายของแจ็คเมื่อมีคนบุกลุกพวกเขาจะปล่อยทาสกัมมันตรังสีใส่และเดวิดก็รีบให้โทมัสออกไปก่อนออกไปโทมัสก็ได้ให้ปืนกับเดวิดไว้นะครับและตอนนี้โทมัสเขาก็ได้สะกดรอยตามแจ็คไปและเปิดไซเรนให้รถของแจ็คนั้นจอดจากนั้นโทมัสก็ได้ลงจากรถไปทุบกระจกและต่อยหน้าคนขับรถทันทีก่อนที่เขานั้นจะใช้ปืนจี้คอของแจ็คแต่เขานั้นก็ไม่ได้ยิงเพราะมีคนโทรมาพอดีและโทมัสเนี่ยก็ลงจากรถไปและหนังก็ตัดมาที่เดวิดนั้นดูข่าวของสวพามอยู่พามนั้นก็พูดถึงเรื่องบริษัทที่สนับสนุนสวอย่างนอร์ทมัวว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขานั้นก็ปฏิเสธที่จะตอบทางด้านเจสเบิร์กเองเขาก็ได้ดูข่าวนี้อยู่เหมือนกันแต่เดวิดที่ดูข่าวอยู่นั้นจริงๆแล้วเขานั้นตายแล้วและที่หัวก็มีรอยกระสุนอีกด้วยเช้าวันต่อมาเจสเบิร์กและโทมัสก็ได้มาพบกันโทมัสได้บอกว่าลูกสาวของนั้นโดนกัมมันตรังสีซึ่งน่าจะมาจากนอร์ทมัวและเธอก็โดนยิงที่บ้านโทมัสนั้นได้ถามเจสเบิร์กว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้เจสเบิร์กก็บอกว่ามันซับซ้อนมากโทมัสก็ถามอีกว่าถ้าเขาทำงานที่นั่นเขาจะแฉอะไรนอร์ทมัวและโทมัสก็ถามว่าเจสเบิร์กนั้นจะอยู่ข้างใครแต่เขานั้นก็ไม่เลือก
ือกก่อนโทมัสจะออกไปเขานั้นก็ได้บอกลาและขอบคุณเจ็ดเบิร์กที่ไม่ฆ่าเขาด้วยต่อมาโทมัสก็ได้มาหาทนายที่เอมม่าเคยติดต่อซึ่งเขานั้นก็บอกว่าเธอยังไม่ใช่ลูกความโทมัสก็เลยบอกไปว่าแต่เขานั้นเห็นบันทึกในมือถือเธอว่ามีนัดกับทนายและทนายนั้นก็ได้บอกไปแค่ว่านัดเดทกันซึ่งเธอนั้นก็น่ารักดีซึ่งทนายนั้นก็ขอโทษและรีบหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามด้วยการเดินหนีซึ่งโทมัสเองเนี่ยเขาก็ได้เดินตามทนายคนนั้นไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าผมนั้นอยากจะรู้ให้ได้และโทมัสนั้นก็ปล่อยเขาลุดมือไปต่อมาโทมัสก็ได้มาพบกับเมลิซาซึ่งเธอนั้นก็อยากไปที่บ้านของเธอแต่โทมัสนั้นก็บอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้และทั้งสองนั้นก็รีบคุยกันซึ่งท่าทางของเธอเนี่ยนั้นก็ดูกลัวมากๆเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นเป็นคนแนะนำให้เอมมารู้จักพวกดอกไม้ลาตีและยังบอกอีกว่าพวกนั้นมีกระท่อมริมน้ำและพวกดอกไม้ลาตีก็มาหาเธอที่บ้านและถามเรื่องนี้กับเอมม่าด้วยซึ่งเธอนั้นก็โกหกแทบตายและสิ่งที่เอมม่าจะแฉก็คือแจ็คเอมม่านั้นเขียนจดหมายถึงสวแต่เขานั้นไม่ยอมช่วยและเมลิซ่านั้นก็บอกว่าโทมัสนั้นห้ามบอกใครเด็ดขาดเพราะเธอนั้นมีลูกๆที่ต้องดูแลโทมัสเนี่ยก็ถามว่าเอมม่านั้นต้องการแฉอะไรเมลิซ่าเธอนั้นก็ได้ให้แพทซีดีกับโทมัสก่อนที่โทมัสจะบอกให้เมลิซ่ากลับหาลูกเธอและระหว่างที่เธอจะเปิดประตูลงไปเธอนั้นก็บอกอีกว่าเอมม่านั้นอาจจะโดนวางยาและโทมัสยังถามถึงแก๊งดอกไม้ลาตีอีกว่ามีชื่ออะไรบ้างซึ่งเมลิซ่าเนี่ยเธอนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรมากแต่หนึ่งในนั้นมีชื่อว่าโรบินสันและเมื่อเธอเปิดประตูลงจากรถก็มีรถพุ่งมาชนเธออย่างจังจนเธอนั้นเจ็บหนักและรถคันนั้นมันก็จะกลับมาเหยียบซ้ำอีกแต่โทมัสเนี่ยก็ได้ยิงสวนกลับไปจนคนขับตายและก็ได้ยิงล้อต่อจนรถคันนั้นเสียหลักและตกน้ำไปซึ่งเวลาต่อมาโทมัสก็มาส่งเธอที่โรงพยาบาลเธอนั้นอาการคงที่แต่ขาของเธอนั้นเดินไม่ได้เลยและโทมัสนั้นก็รีบกลับมาที่รถและเปิดดูคลิปลูกสาวดูและเขานั้นก็ได้รู้ว่าเธอนั้นเบื่อกับกฎหมายที่ยืดยาดและเธอนั้นก็ได้เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเอมม่าได้บอกว่านอตมัวกำลังผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมันไม่ใช่ของอเมริกาและถ้ามีการใช้มันจะเป็นอาวุธของประเทศอื่นที่ไม่ใช่อเมริกาเธอนั้นขโมยมาทุกอย่างเธอจึงได้ตัดสินใจบอกทางเข้าไปให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มดอกไม้ลาตีนั่นเองและเธอเนี่ยก็ได้บอกรักพ่อของเธอไปซึ่งโทมัสเองก็ดูตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและตอนนี้เองมัวเจ้าของบริษัทร่วมกับแจ็คนั้นก็มาพบกันมัวนั้นก็บอกว่าตอนนี้มีเรื่องบางอย่างที่ยังปิดไม่อยู่แต่ถ้าหลุดออกไปก็ไม่สามารถปิดได้เลยซึ่งตอนนี้คนที่แจ็คกังวลอาจจะเป็นโทมัสและแจ็คก็ได้บอกกับมัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เคยเกิดขึ้นรวมถึงการผลิตอาวุธด้วยและมัวก็ขึ้นรถไปเวลาต่อมาโทมัสก็ได้มาหาโรบินสันและเขานั้นก็บอกให้โรบินสันถอนแว่นออกและก็ต่อยหน้าเขาทันทีพอโทมัสนั้นคิดว่าโรบินสันเป็นคนที่ทำข้อตกลงบางอย่างกับพวกนอตมัวจะไม่ให้เขานั้นรอดและเมื่อมีคนในทีมตายแต่เขานั้นก็ไม่ออกมาพูดอะไรเลยและโทมัสเนี่ยก็พาโรบินสันมาที่บ้านและเขานั้นก็ตรวจหากัมมันตรังสีและมันก็พบนะครับเวลาต่อมาตอนนี้โทมัสก็ได้มาพบสวและก็เริ่มคุยกันสวนั้นก็บอกว่าเอมม่าเธอเคยส่งจดหมายพร้อมกับข้อกล่าวหาซึ่งมาจากนอตมัวในนั้นมีเนื้อหาพาดพิงความมั่นคงของชาติและไม่สามารถเปิดเผยได้โทมัสนั้นได้ถามต่อว่าแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและนั่นมันก็เป็นความลับอีกแล้วล่ะครับและสวเนี่ยก็ได้บอกว่าโดยปกติเนี่ยมันจะถูกส่งให้กับกรรมการซึ่งนั่นทำให้เอมม่าถูกตรวจสอบและชื่อเธอก็ถูกส่งลงไปในแฟ้มซึ่งมันก็ทำให้เธอกลายเป็นผู้ก่อการร้ายและสวนั้นก็บอกว่าและลูกสาวคุณนั้นเธอละเมิดทุกอย่างเท่าที่เธอนั้นจะทำได้โทมัสก็เลยถามว่าเธอนั้นกล่าวหาใครซึ่งสวนั้นก็บอกไม่ได้และบอกอีกว่าหน่วยงานวิจัยนี้สำคัญต่อประเทศแค่ไหนโทมัสจึงได้ถามสวว่าจะเลือกช่วยทางไหนและโทมัสก็ให้สวนั้นไปบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าโทมัสนั้นรู้ทุกอย่างที่ท่านรู้และโทมัสนั้นก็ได้ขอตัวและออกไปทันทีเวลาต่อมาเจ็ดเบิร์กนั้นก็มาหาโทมัสอีกครั้งและทั้งสองนั้นก็คุยกันเจ็ดเบิร์กพยายามจะเรียกสติโทมัสและโทมัสนั้นก็ได้รีบวิ่งออกไปอ้วกและนั่นก็ทำให้เจ็ดเบิร์กตกใจซึ่งในตอนนั้นก็มีคนจากมัวออกมาใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเขาและจับตัวเขาไปซึ่งตอนนี้โทมัสนั้นก็ถูกจับตัวมาและถูกล็อกแขนขาไว้โทมัสเนี่ยก็ได้พยายามตะเกียกตะกายและเขาก็สามารถหลุดออกมาได้นะครับและเมื่อมีคนเข้ามาโทมัสก็สู้กับเขาทันทีและรีบเอากุญแจมือมาปลดมือเขาออกและตอนนี้เองโทมัสก็ได้ไปขู่เอารถกับคนคนหนึ่งและโทมัสก็หนีออกมาจากที่นั่นได้ด้านโทมัสได้กลับมาบ้านและมาหยิบปืนและเขานั้นก็ได้มาที่แห่งหนึ่งซึ่งนี่มันก็คือที่อยู่ของแจ็คโทมัสนั้นได้ยิงชายคนหนึ่งตายและอีกคนเนี่ยก็จะเข้ามาจัดการเขาแต่ทว่าเขานั้นก็ยิงมันก่อนและเขานั้นก็บังคับให้ชายอีกคนเรียกเขาว่าคราเวนและนี่ก็ทำให้เรารู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ยิงลูกสาวเขาโทมัสเนี่ยจึงได้รัวปืนใส่ชายคนนั้นแต่ตอนนั้นแจ็คที่เห็นก็ยิงใส่โทมัสทันทีซึ่งโทมัสเองเนี่ยก็ไม่ยอมและยิงกลับทันทีนะครับก่อนที่เขานั้นจะรีบลุกขึ้นไปและสู้กับแจ็คโทมัสนั้นเดินเข้ามาและหยิบอะไรบางอย่างใส่ปากแจ็คและเขาก็ได้ยิงไปที่คอของแจ็คทันที
ีจนทำให้แจ็คตายในที่สุดและหนังก็ตัดมาอีกที่ด้านหนึ่งตอนนี้โมและเจ็ดเบิร์กก็ได้หาวิธีที่จะปิดเรื่องนี้ซึ่งตัวปัญหาก็คือโทมัสเจ็ดเบิร์กจึงได้เสนอใส่ความโทมัสว่าลูกสาวของเขาวางยาโทมัสและทั้งสองก็ทะเลาะกันและโทมัสนั้นก็เที่ยวกล่าวหาคนอื่นและทุกคนที่อยู่ในนี้เนี่ยก็เห็นด้วยกับเจ็ดเบิร์กนะครับและจู่ๆตอนนั้นเจ็ดเบิร์กก็ได้ยิงทุกคนทิ้งรวมถึงสวพามด้วยซึ่งเจ็ดเบิร์กก็ได้ถามนายตำรวจคนนี้ว่ามีครอบครัวหรือลูกไหมซึ่งตำรวจคนนั้นเนี่ยก็ตอบว่ามีนะครับและแถวนั้นก็ไม่ถูกยิงแต่สุดท้ายตำรวจคนนั้นก็ยิงเจ็ดเบิร์กจนตายจากนั้นหนังก็ตัดมาที่สำนักข่าวโทมัสได้ส่งข้อมูลต่างๆให้กับนักข่าวและข่าวเนี่ยก็ถูกเผยแพร่ออกไปคือการเปิดโปงบริษัทนอตมัวและตอนนี้โทมัสเองเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลเขานั้นเห็นว่าเอมม่านั้นมาหาเขาเชิญมาเยี่ยมโทมัสที่โรงพยาบาลและเธอนั้นก็ได้บอกบางอย่างกับพ่อก่อนที่ทั้งสองนั้นจะเดินออกจากโรงพยาบาลไปด้วยกันอย่างมีความสุขและโทมัสเนี่ยก็ได้ตายลงที่โรงพยาบาลในที่สุดและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วหนังเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเอมม่าที่เธอนั้นจะแฉเรื่องที่ใหญ่ถึงระดับประเทศแต่คนที่อยู่เบื้องหลังนั้นรู้ทำให้เธอนั้นถูกเก็บแต่พ่อของเธอโทมัสนั้นก็ได้มาสานต่อเรื่องที่เธอทำอยู่และโทมัสก็ทำให้ผู้ที่คิดจะทำอะไรที่เป็นภัยต่อประเทศนั้นตายหมดรวมถึงตัวเขาเองด้วยโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.6 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีก 55% และสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปาร์คสตูดิโอ